พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อที่23บันทึกว่าเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาตร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมข้อคิดจากพระวจนะตอบโต้โลกอย่างพระเยซูคริสต์ 1. ไม่ตอบสนองคำหยาบคายด้วยคำหยาบคายไม่ตอบสนองคนหยาบด้วยความหยาบแต่ตอบสนองด้วยความสุภาพและนิ่ง 2. ไม่อาฆาตมาตร้ายคนที่ทำให้ต้องทนทุกข์แต่ตอบสนองด้วยการให้อภัยให้โอกาส 3. ไม่ด่วนตัดสินใครหรือเหตุการณ์ใดแต่มอบคนนั้นและเหตุการณ์นั้นให้พระเจ้าพิพากษาตอบแทนอย่างยุติธรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ